วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับชมหานี่เลยพี่คิตตี้คนสวยสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นเกือบจะไฟนอลแล้วไฟนอลแล้ววันนี้เป็นรอบไฟนอลค่ะเป็นรอบตัดสินของ Mrs. Thailand World แล้วนะคะคืนนี้เราก็จะรู้กันแล้วว่าใครจะมงลงว้าวนะคะซึ่งเป็นคืนที่ทำงานหนักมากๆในผ่านมาทุกๆวันทำงานหนักแต่วันนี้หนักอกหนักใจค่ะเพราะว่าการที่เราได้อยู่กับผู้เข้าประกวดทั้งหมด29คนนะคะเราได้เห็นทัศนคติเราได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาเรารักเขาทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมีพลังบวกมีพลังที่ดีแล้วเลยทำให้วันนี้น่าจะทุกคณะกรรมการตัดสินใจยากได้เลยเอาฝากถึงคนที่ชนะเลิศต้องไปทำหน้าที่ต่างประเทศคืนนี้นะคะสาวงามนะคะที่1 นะคะก็ต้องไปทำหน้าที่ที่ลาสเวกัสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาบนเวที Mrs. World 2022ค่ะในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองซึ่งคุณมีเวลาเตรียมตัวแค่3เดือนคุณจะต้องฝึกพัฒนาตนเองให้สู้เวทีโลกให้ได้แล้วก็โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ทั่วโลกรู้จักคนไทยให้มากที่สุดค่ะได้เลยขอบคุณแฟนนางงามที่คอยซัพพอร์ตเวทีนี้ก็ขอบคุณแฟนนางงามนะคะที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจเพราะว่าเราเป็นเวทีคุณแม่นะคะมิสซิสนะคะและคิตตี้เองเนี่ยจะอยากทำเวทีมิสซิสให้เป็นหนึ่งในเวทีนางงามที่เป็นที่รู้จักเพราะอยากเปิดโอกาสให้คุณแม่สตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและก็ได้โชว์ความเป็นแบบอย่างที่ดีโรโมเดลในสังคมด้วยค่ะได้เลยขอบคุณพี่คิตตี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย